بسم الله الرحمن الرحيم. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبل والآخر بلا آخر يكون بعده الذي كسرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيئنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خشكر ในนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงหยิบยื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาต่างๆเหล่านี้บารอกัตต่างๆเหล่านี้ให้แก่พวกเราเพื่อจะเป็นพื้นฐานในการที่เรานั้นจะทำการโผบินไปยังพระผู้อภิบาลของเรานะครับผมด้วยการที่เราทำการเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้จริยธรรมของเราก็ถูกทำการเปลี่ยนแปลงไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องอยู่ที่ตัวของเราว่าเรานั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สักขนาดไหนเรามีคนต่างๆมากมายพี่น้องอยู่เคียงข้างกับบรรดาอาเลมอุลามะหรือยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องอยู่เคียงข้างกับบรรดาอัมบียะแต่บรรดาบุคคลต่างๆเหล่านี้ยังเป็นผู้ปฏิเสธดังนั้นการได้อยู่กับความรู้หรือทำการรับฟังเรื่องราวของศาสนาไม่ได้แสดงว่าเรานั้นเป็นคนดีนะครับพี่น้องและก็ไม่แสดงว่าเราเป็นคนชั่วด้วยบางคนเวลาเราบอกไม่ใช่เป็นคนดีก็จะเป็นคนชั่วเลยนั่นไม่ใช่พี่น้องยังไม่แสดงอะไรทั้งสิ้นถ้าเรารู้แล้วเราไปปฏิบัติไปว่าเราเป็นคนดีพี่น้องแต่ถ้าเรารู้แล้วเรายังไม่ปฏิบัติไปว่าเรายังเป็นคนดียังไม่พอพี่น้องอย่าหวังว่าผมจะบอกเพื่อนคนหนึ่งว่าชั่วเลยนะครับผมยังไม่ถึงเวลาแต่ละคนแต่ละที่มันก็แล้วแต่สถานการณ์ไปนะครับผมดังนั้นพี่น้องสิ่งที่สมควรเป็นอย่างยิ่งคือการนำสิ่งต่างๆให้ไปปฏิบัติพี่น้องดูในยุคสมัยของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนะครับผมนบีนูห์ทำการตับลีกเบื้องต้นเลยพี่น้อง950ปีนะครับผมซึ่งถ้าเราดูตามรีวายะห์ไม่ได้กล่าวถึงปีต่างๆที่ท่านศาสดานบีนูห์นะครับผมได้ใช้แต่ว่าในพระมหาคัมภีร์อุรานกล่าวเป็นที่ชัดเจนว่าท่านนั้นทำการตับลิกในกลุ่มชนของท่านนั้นถึง950ปีพี่น้องดูว่าสุดท้ายท่านนั้นได้กี่คนบางรีวายะห์บอกว่าท่านได้บรรดาบุคคลที่ศรัทธา8คนนะครับพี่น้องบางรีวายะห์บอกถึง70คนผมมากสุดก็ให้70พี่น้อง800ปี950ปีได้คนอยู่ในศาสนาแค่นี้พี่น้องปัญหาไม่ใช่มาจากท่านนบีนูห์นะพี่น้องปัญหามาจากบรรดาบุคคลที่ฟังแต่ไม่ปฏิบัติฟังแต่ไม่อยากจะรับฟังพี่น้องได้ยินแต่ไม่อยากที่จะรับฟังนั้นขอให้พระองค์กำหนดให้เราเป็นบรรดาบุคคลที่ได้ยินสิ่งต่างๆเหล่านี้และเป็นบรรดาบุคคลที่ปฏิบัติคำสั่งคำสอนของบรรดามะซูมินอัลมุสลิมอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับผมเราจะไม่อธิบายหรือว่าทำการยกประเด็นอื่นมาก่อนที่เราจะทำการพูดคุยกันนะครับผมในวันนี้เพราะว่าเวลาของเรามันน้อยนิดเสียเหลือเกินเราจะมาต่อเรื่องเดิมเลยดีกว่าตอนแรกเราคุยกันในเรื่องราวของบุคคลที่เป็นมุสตักเบรหรือว่าบรรดาคนที่มีเก็บหรือตะกับพูดใช่ไหมครับผมเราไปถึงตอนที่ว่าเราสามารถแบ่งได้เป็นหลายๆกลุ่มด้วยกันนะครับผมกลุ่มแรกคือคนที่ตะกับพูดต่อเราสมัตตาลานะครับ
ก็อีกที่ยกตัวอย่างไปก็คือพวกกลุ่มของฟิรอูนกลุ่มของบรรดาบุคคลที่ยกตัวเองว่าเป็นผู้เป็นเจ้าสูงส่งกว่าอัลลอฮฺสุมาตาลาและพี่น้องตามรีวายัตสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยบันีอิสราเอลนะครับผมในยุคนี้ก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันพี่น้องเตรียมดูเลยในช่วงอัครุซามานก็คือช่วงนี้แหละพี่น้องตอนนี้เรายังไม่มีคนนะครับผมเบื้องต้นนี้ยังหาไม่เจออาจจะมีแล้วแต่เราอาจจะยังไม่รับรู้พี่น้องในยุคอาคิรุซามานจะมีคนมาแอบอ้างสิ่งต่างๆนี้อีกว่าฉันนั้นไม่ใช่มาตอนแรกฉันเป็นนบีมีแล้วนี่มีแล้วแต่เป็นพระผู้เป็นเจ้าก็มีแล้วพี่น้องแต่พระผู้เป็นเจ้าแบบฟิรูนยังไม่มีเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่อะไรรับบุกุมุลอะลาสูงส่งกว่ายิ่งใหญ่กว่ายังไม่มาแต่มันจะมาพี่น้องดังนั้นพี่น้องถ้าเจอยุคสมัยพี่น้องไม่ต้องตกใจเพราะมันเป็นคำพูดคำบอกเล่าของรีวายัตแล้วว่าอะไรก็ตามที่เกิดในยุคสมัยบันิอิสรออินนะครับผมในยุคสมัยก่อนการมาของท่านอิหม่ามซะมานนะครับผมมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันหมดเลยพี่น้องมีรีวายัตพูดไปถึงหนักถึงขนาดนี้ว่าหินก้อนหนึ่งจะไม่วางบนหินก้อนหนึ่งในสมัยของบันิอิสรออินนอกเสียจากว่าในยุคสมัยของอาคิรุซะมานจะเกิดขึ้นด้วยมันเป็นการคำเปรียบเปยพี่น้องก็ต้องการจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องราวใหญ่ๆเรื่องราวที่สำคัญนะครับผมทั้งในด้านที่ไม่ดีหรือด้านดีนะครับผมมันจะเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยของบันิอิสรออีลแน่นอนมันก็เกิดขึ้นยุคสมัยของอะไรของศาสดาคือหลังจากการจากไปท่านศาสดาในยุคอุมมะอาคิรุซะมานดังนั้นพี่น้องถ้าพี่น้องเจอสิ่งใดไม่ต้องตกใจพี่น้องทำใจกับมันแล้วก็ต่อสู้กับมันทำเรื่องราวของอิสลามใช่ไหมครับผมกะลิมะตุลลอฮ์นะครับผมฮิยัลอุลยาเราทำเรื่องราวของอิสลามให้มันอยู่สูงส่งกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นพี่น้องไม่ต้องไปสนใจดังนั้นพี่น้องกลุ่มแรกคือกลุ่มบรรดาบุคคลที่ทำอะไรทำการตะกับโบสถ์ทำการอะไรยัสโซโอหังยกตัวเองสูงส่งกว่าอะไรกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่สองพี่น้องคือกลุ่มเรื่องราวของบรรดาบุคคลที่อะไรที่มีปัญหากับเรื่องราวของอะไรกับเรื่องราวของศาสนาธรรมพี่น้องรีวายัตเดี๋ยวมาดูนะครับผมเราอธิบายจากรีวายัตดีกว่ารีวายัตจากท่านอิหม่ามมาละอิหม่ามซอดิกเช่นเดียวกันพี่น้องรายงานมาจากอาลียุบนุนนุอ์มานนะครับผมได้รายงานมาจากอัลอับดิลลาฮิตัลฮาอัลอบีอับดิลลานะครับผมอะลัยฮิสสลามได้กล่าวว่าอะไรลายะดุคุลุจันนะอับดุนฟีกัลบิฮิมิธกอลุซัรรตินมินคัรดันครับผมคนคนหนึ่งลายะดุคุลุจันนะอับดุนบ่าวคนหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมบ่าวคนหนึ่งนั้นจะไม่ได้เข้าสวงสวรรค์นะครับผมฟีกัลบิฮีมิสกอลุนซัรรตินถ้าหากว่าในหัวใจของเขานั้นมีอะไรมีเศษเสี้ยวหนึ่งของอะไรของมินัลกิบรเรื่องราวของการตะกับโบสเรื่องราวของการยกตัวเองสูงกว่าอะไรกว่าสิ่งอื่นนะครับผมวะลายะตะคุลุนนาดและในทางเช่นเดียวกันนะครับผมอับดุลบ่าวคนหนึ่งนั้นจะไม่ได้ถูกยกไปไหนในนรกจะหันนำอเวจีนะครับผมฟีกัลบิฮิมิสกอลุฮับปตินมินคาร์ดันมินอีมานินพี่น้องและเช่นเดียวกันบรรดาบุคคลที่อะไรที่มีอีมานในหัวใจเพียงแค่เศษเสี้ยวเดียวนะครับผมเขานั้นจะไม่ถูกยกไปไหนให้เขานั้นลงไปในนรกพี่น้องมีการอธิบายสิ่งต่างๆเหล่านี้หลายแบบพี่น้องผมอาจจะไม่เข้าไปมากแต่ต้องการจะกล่าวให้ฟังว่าสองสิ่งนี้มันไม่สามารถจะรวมกันได้เรื่องราวของเก็บเรื่องราวของการตะกับโบสเรื่องราวของมุสตักบิรินกับเรื่องราวของอิหม่านมันไม่สามารถจะเข้ากันได้อันนี้คือภาพพื้นฐานพี่น้องแต่ทำไมเราถึงกล่าวสิ่งต่างๆนี้ด้วยกับความหนักแน่นถึงขนาดนี้ว่างๆผมจะอธิบายให้ฟังถ้ามีโอกาสนะครับผมเพราะเวลาเรามันน้อยเราแค่อ่านแค่ภาพผิวเผินแล้วกันพี่น้องเรามารู้จักแค่รีวิวในรีวิวนี้ปัดภาพผิวเผินไปก่อนแต่ว่าความลึกซึ้งของมันมีมากมายพี่น้องนะครับผมดังนั้น2อันนี้นั้นมันเข้ากันไม่ได้พี่น้องดังนั้นมีชายคนหนึ่งได้กล่าวไปยังท่านอิหม่ามซออิสลามว่ากุนตุฉันได้กล่าวว่าจุอินตุฟิดากะขอพีให้กับท่านเถิดนะครับผมฉันมีคำถามคำถามหนึ่งว่าอะไรอินนารจุลาละยัลบิสุซาบเมื่อชายคนหนึ่งนั้นได้ทำการใส่เสื้อผ้าซาบวายัรกะบุดดาบะและเขาได้ขี่พาหนะอันหนึ่งก็คือสัตว์ตัวหนึ่งหรือพาหนะอันหนึ่งนะครับผมฟายกาดูยาอิริฟูมินนับซีฮิลเกบร์และเขารู้สึกว่าในหัวใจของเขานั้นมีเรื่องราวของเกบร์ก็คือเรื่องราวเวลาคนคนหนึ่งใส่เสื้อผ้าใหม่ๆพี่น้องใส่เสื้อผ้าที่มันสะอาดสะอาดใส่เสื้อผ้าที่มันราคาแพงๆคนจะรู้สึกว่าโอ้เราใส่เสื้อผ้าสวยเราดีกว่าคนนู้นนะเราสูงกว่าคนนั้นนะหรือว่าบางคนขี่พี่น้องขี่เบน
ตอนขับมอเตอร์ไซค์พี่น้องเจอทุกคนสลามแต่เริ่มขับเบนซ์นี่คือว่ายกไหล่ขึ้นยกแขนขึ้นบางคนขับ BMW บางคนพี่น้องแปลกยิ่งกว่านั้นไม่ขับก็เป็นอย่างนั้นพี่น้องแต่นี่เขายกตัวอย่างมาพี่น้องคืออะไรคือคนคนหนึ่งเวลาเขาใส่เสื้อผ้าเขาจะรู้สึกว่าเขานี่เริ่มสูงส่งกว่าเขารู้สึกว่าเขานั้นยิ่งยกตัวเองสูงกว่าคนอื่นนะครับผมเรื่องเริ่มจะมีรู้สึกการตะกับบดในหัวใจนะครับผมเมื่อเขาจะขับรถหรือเขาจะใส่เสื้อผ้าครับอิหม่ามก็จะตอบว่าก้อนล่ะไลซาฮาดีฮิบิกิบสองสิ่งนี้ที่คุณการนั้นไม่ใช่กิบมันไม่ใช่เรื่องราวของตะกับบดพี่น้องจริงๆแล้วสองอันนี้คือเรื่องราวของตะกับบดเหมือนกันแต่ตะกับบดมันมีเขาเรียกว่าการแบ่งชั้นของมันนะครับผมที่เรากำลังแบ่งตะกับบดต่ออัลลอฮ์อันที่สองพี่น้องตะกับบทต่ออะไรนะครับผมสองที่สองสิ่งที่จะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องราวของกิบนะครับผมอินนามันเกบเอ็นกาลุลฮักวะอีมานุอิกรอนุบิลฮักกิบคืออะไรพี่น้องดูไว้บอกว่าแท้ที่จริงกิบคือการอะไรปฏิเสธเอ็นกอดก็คือการปฏิเสธนะครับผมเอ็นกาลุลฮักคือการที่เขาไม่ยอมรับสัจธรรมสัจธรรมมาถึงเขาแล้วแต่เขาปฏิเสธนะครับผมว่าอีมานูและอีมานคืออะไรอิกรอรุนบิลฮักคือการกล่าวอะไรการกล่าวสิ่งเป็นศาสนาธรรมพี่น้องชัยตอนในละนะตุลลออะลัยฮิมอัจมาอีนะครับผมได้ทำอะไรได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการผู้บัญชาการได้สั่งเขาว่าอะไรที่เขาว่าจงทำการสุญูดอิสกุนนาลิลมาลาอิกติสยูดูดนะครับผมและเรานั้นและเมื่อเรานั้นได้กล่าวลิลมาลาอิกติสยูดูดโอ้บรรดามาลาอิกะจงทำการสุญูดให้ต่ออะไรต่อท่านนบีอาดัมว่าอิสกุนนาลิลมาลาอิกติสยูดูดลิอาดัมฟาซาจดูอิลลาอิบริสอับาวัสตักบาราบกานามินันกาฟิริมแต่เมื่อคำสั่งได้ออกมาใช่ไหมครับผมสัจธรรมก็คือเรื่องราวของสิ่งที่เป็นคำสั่งของผู้อภิบาลเรื่องราวที่เป็นจริงใช่ไหมครับผมคนคนหนึ่งถ้าปฏิเสธสิ่งต่างๆเหล่านี้เท่ากับเขามีความตะกับบดนะครับผมพี่น้องมันเป็นอย่างไรเราปฏิเสธสมมติเรารู้ว่าการนมาดมีจริงแต่เราปฏิเสธการนมาดใช่ไหมครับผมสมมตินะครับผมเราคิดว่าฮิญาบมีอิสลามแต่เราปฏิเสธพี่น้องมีสองความอย่างเราปฏิเสธฮิญาบกับไม่ใส่ฮิญาบคนละเรื่องกันนะครับผมไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ใส่ฮิญาบแปลว่าเขาปฏิเสธฮิญาบไม่ใช่ทีมันมีคนต่างๆมากมายที่ไม่ใส่ฮิญาบแต่เขายอมรับว่าฮิญาบมีจริงเขาไม่ปฏิเสธแต่เขาแค่ไม่กระทำการไม่กระทำกับการปฏิเสธนี่คนละอย่างอย่างผมมีคนคนหนึ่งบอกว่าเรารู้ว่าอิสลามถูกต้องแต่ผมนั้นไม่เอาก็ไม่ได้บอกปฏิเสธอิสลามทีแปลว่ายอมรับอิสลามแต่บอกว่าเราไม่ขอปฏิบัติตามนะครับผมดังนั้นเอนคาร์ก็คือการปฏิเสธไม่ใช่ไม่กระทำคือการปฏิเสธเลยพี่น้องชัยตอนพี่น้องชัยตอนปฏิเสธสัจธรรมที่พระองค์นั้นให้ที่พระองค์นั้นบอกพระองค์บอกว่าให้ทำการสุญูดไปยังท่านนบีอาดัมนะครับผมฟาซาจดูอิลลาอิบริสตาบาแต่ว่าอะไรใครไม่ทำการสุญูดชัยตอนชัยตอนพี่น้องไม่สุญูดต่อท่านนบีอาดัมและพี่น้องถ้าพื้นฐานเราดูตรงนี้เราจะเข้าใจว่าชัยตอนปฏิเสธคำสั่งของอัลเลาะห์นะครับผมแต่จริงๆพี่น้องไปดูตรงอื่นอีกอันนึงมันจะมาเสริมตรงนี้ชัยตอนได้กล่าวว่าละคาลักตานีมินนาร์วะคาลักตะฮูมินตีนแท้ที่จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างฉันมาจากดินนะครับผมสร้างเขานั้นมาจากดินแต่สร้างฉันมาจากไฟแปลว่าต้องการจะบอกว่าสิ่งที่พระองค์นำเสนอให้มาเราทำการสยุดไปยังอาดัมคือการนำเสนอที่ผิดคือการเองก้าวไปยังศาสนาธรรมที่พระองค์กำลังพูดอยู่พี่น้องแต่พี่น้องไปดูอีกที่หนึ่งชัยตอนมันไม่มีปัญหากับรูบูบียัตเลยพี่น้องเวลามันทำการสาบานไปอิซซัติกะวะจะลาลิกมันทำการสาบานต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามันทำการละอุกวิยันนะฮุมอัจมาอินมันจะทำการหลอกลวงสิ่งต่างๆไปยังมนุษยชาติทั้งหมดหมายความว่าอะไรพี่น้องหมายความว่ายอมรับการเป็นผู้เป็นเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คำพูดของอันนี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดมันเองการมันทำการปฏิเสธพี่น้องมันไม่ใช่เพียงไม่กระทำอย่างเดียวพี่น้องมันปฏิเสธแล้วมันก็ไม่กระทำด้วยแต่ผมก็บอกอันนี้ให้พี่น้องกล่าวไปแล้วถึงอย่างนี้พี่น้องถึงทั้งนี้ทั้งนั้นมันปฏิเสธสัจธรรมใช่ไหมพี่น้องแต่มันไม่ปฏิเสธอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นถ้าตามศาสนาผมเบื้องต้นเลยฟิรอูนนั้นเลวกว่าชัยฏอนอีกชัยตอนนั้นดีกว่าฟิรอูนในเรื่องนี้อีกเพราะฉะนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นชัยตอนก็อิบลิสมันก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธอะไรอัลลอฮฺสุบฮฺตะลามันยอมรับการเป็นพระผู้เป็นเจ้าของอัลลอฮฺสุบฮฺตะลามันไม่กล้าบอกอานาโรบกุมุลอาลามันสั่งสอนคนอื่นมันยุเอียงคนอื่นแต่มันไม่กล้าขึ้นมาทำตัวแบบนี้พี่น้องเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนั้นพี่น้องวัสตักบะระวะกานะเนื่องจากการ
อิสติกบาร์คือการตะกับโปรการที่เขายกตัวเองนั้นสูงส่งกว่าการที่เขาตามหาสิ่งที่สูงส่งกว่าทนงตนใช่ป่ะพี่น้องวะกานะมินัลกาฟิรินชัยตอนก็กลายเป็นบรรดาบุคคลที่อะไรกาเฟรปฏิเสธพระคำสั่งของพระผู้อภิบาลปฏิเสธสัจธรรมของพระผู้อภิบาลซึ่งสิ่งต่างๆนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากพี่น้องมนุษย์ทุกคนควรระมัดระวังพี่น้องในการที่เขาจะยอมรับบางอย่างหรือปฏิเสธบางอย่างที่กล่าวไปแล้วจะเก็บอีกหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งกิ่งพี่น้องอีกหนึ่งด้านอีกหนึ่งสาขาคือเรื่องราวของการอะไรยอมรับสิ่งที่เป็นสัจธรรมอย่างที่กล่าวไปในรีเวิร์ดอีมานอัลอีมานอีมานคือการอะไรอิกรอนุลบิลฮักคือการกล่าวเรื่องราวของสัจธรรมเก็บคืออะไรเรื่องราวของอะไรเรื่องราวของการทนตนคือการอะไรคือการเองกอรุลฮักอันนี้การปฏิเสธนั้นระมัดระวังตัวพี่น้องถึงแม้เราอาจจะเป็นคนไม่ดีแต่เราอย่าปฏิเสธสิ่งที่อะไรสิ่งที่มันดีพี่น้องสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมพี่น้องอันนี้คืออันที่สองอันที่สามคือการอะไรอย่างที่เราเห็นกันทุกวันแล้วพี่น้องตอนแรกเราทำการตะกบุตรต่อรสมัตละอันที่สองตะกบุตรต่ออะไรตะกบุตรต่อฮักหรือสัจธรรมนะครับผมอันที่สามคือตะกบุตรต่ออะไรต่อมักลุกพี่น้องคนเรามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่น้องมันก็ไม่สามารถที่จะตะกบุตรเหนือคนอื่นได้เพราะอิสลามไม่ได้สอนให้มนุษย์นั้นทำอะไรทำตัวนั้นสูงส่งกว่าคนอื่นเราสามารถนะซีฮัดเพื่อนได้ทำการสั่งสอนได้ทำการอย่างงู้นได้อย่างนี้ได้ใช่ไหมพี่น้องแต่เราจะบอกว่าเราดีกว่าเขานั้นไม่สามารถพูดได้ถึงแม้เพื่อนเราทำบาปก็ตามพี่น้องนอกจากว่าคนที่อัลลอฮ์กล่าวคนที่อัลลอฮ์บอกคนที่อัลลอฮ์ทำการหลานนัดนะครับผมเราสามารถพูดได้กลุ่มกว่านั้นแต่คนทั่วไปเราไม่สามารถถูกกลุ่มเพื่อนโดยตรงได้นอกจากว่าอัลลอฮ์ทรงตรัสกล่าวไปแล้วนะพี่น้องหรือบรรดามาซุมินกล่าวมาบอกเราว่าคนกลุ่มนี้เป็นอย่างนี้นะคนนี้เป็นอย่างนั้นนะเราสามารถกล่าวบอกได้แต่ถ้าอยู่ดีเพื่อนทำความผิดนิดนึงเราบอกอุ้ยนี่มึงเลวจังเลยคุณเป็นคนที่ไม่ดีคุณเป็นคนที่ชั่วช้าเสียเหลือเกินเรานั้นดีกว่าอันนี้ไม่สามารถพูดได้เพราะด้านในคนของคนพี่น้องมันมีอะไรต่างๆที่ซับซ้อนเป็นอย่างมากแต่แน่นอนพี่น้องภาคภายนอกมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามาหุกกลุ่ม 100% มันยากลำบากเสียเหลือเกินดังนั้นพี่น้องกลุ่มที่3กลุ่มของการตะกับบทต่อมนุษยชาติต่อมรรคลูกของเราสมัตตลาดังนั้นเรื่องราวของการตะกับบทสามารถแบ่งได้3อย่างเบื้องต้นพี่น้องต่อรสมัตตลาต่อสัจธรรมแล้วก็ต่ออะไรต่อมรรคลุกนะครับผมและพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เราควรที่จะระมัดระวังตัวเองกล่าวแล้วพี่น้องเรื่องราวต่างๆนี้ถ้าหากเราไม่ระมัดระวังตัวเองแน่นอนพี่น้องสักวันหนึ่งมันจะเลื่อนขั้นของเราสมมติเราทำการตะกับบทตอบพี่น้องประชาชนด้วยกันเพื่อนไม่มีกินเรามีกินเราถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กทุกวันเลยว่าเรามีกินบอกเพื่อนทั้งโลกให้รู้นะครับผมนี่สำหรับคนบางคนนะครับผมบอกเพื่อนทั้งโลกว่าเรามีกินคนอื่นไม่มีกินเราไม่สนใจเราไม่รู้นะครับผมเราจะถ่ายความสวยงามของเราชีวิตเรามีความสุขขนาดไหนเราก็จะถ่ายแล้วก็จะแจกจ่ายกับคนทั้งโลกได้รับรู้ผมขอบอกไปแล้วพี่น้องเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการแบ่งปันความสุขที่ถูกต้องการแบ่งปันความสุขที่ถูกต้องคือการไลฟ์การที่เรานำเงินก้อนหนึ่งให้เพื่อนให้เพื่อนเที่ยวบ้างให้เพื่อนได้กินบ้างซื้อเค้กมากินที่บ้านมีความสุขก็แบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะครับผมถ้าเราไม่รู้จักการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวในเรื่องเก็บเรื่องราวของการตะกาบพี่น้องพี่น้องอยู่ในขั้นที่3ใช่ไหมครับผมชัยฏอนมันจะดึงพี่น้องมาปฏิเสธเรื่องราวของศาสนาธรรมเองก็รุนหักและสุดท้ายพี่น้องก็จะประกาศตัวว่าอานารบบกุมุลอะลาซึ่งสิ่งต่างๆนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นอย่างมากพี่น้องฟิรอูนมันก็ไม่ได้เกิดมันพี่น้องไปเอาง่ายๆเลยฟิรอูนมันไม่ได้เป็นชัยฏอนมาจากนรกหรือไม่ได้เป็นทูตมาจากสวรรค์ทีพี่น้องมันก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละอยู่ที่ว่าเราทำอะไรไปถ้าเราทำการดูแลรักษาตัวของเราเองเราก็จะเป็นอย่างบรรดาศาสดาเป็นอย่างบรรดาบุคคลที่เรียกตัวเองว่าเป็นชีอะห์เป็นอย่างบรรดาบุคคลที่อะไรที่คอยดูแลรักษาตัวเองหรือกลายเป็นเอาเรียของเราแต่ถ้าหากว่าเรานั้นไม่ดูแลตัวเองพี่น้องเราก็ไม่ได้มาจากสวรรค์หรือไม่ได้มาจากนรกก็เหมือนฟิรอูนเนี่ยพี่น้องถ้าหากว่าเราไม่ทำการดูแลตัวของเราเองพี่น้องปัญหาคือว่าจะเลื่อนขั้นจาก3เป็น2จาก2เป็น1สุดท้ายที่พำนักของเราก็คือนรกจะหันนำอเวจีน่าสงสารพี่น้องคนเราเกิดมาทั้งทีเสียเวลาในการกระทำทุกอย่างกินนอนทำทุกอย่างเพื่อจะให้มีชีวิตแต่สุดท้ายที่พำนักสิ่งที่เขานั้นจะได้ไม่ใช่สวรรค์อันบรมสุขแต่ได้เป็นนรกอเวจีที่มีแต่ไฟนรกที่เผาที่ร้อนเผาเป็นอย่างมากอินชาอัลเลาะห์ขอให้พี่น้องประสบความสำเร็จใช้ชีวิตอย่างอาลีและเสียชีวิตอย่างอาลีอัลสลามทั้งโลกนี้และโลกหน้าบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي